เหมือนมีกระแสข่าวการคว่ำร่างพระราชบัญญัติพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567ในวาระ2ถึง3เนี่ยก่อนจะไปรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวไปฟังท่านนายกก่อนนะคะท่านนายกบอกว่าเท่าที่ทราบเนี่ยไม่มีตรงนี้นะเพราะว่ารัฐบาลเองก็เหนียวแน่นหมดทุกพรรคทุกท่านไม่น่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะท่านนายกให้สัมภาษณ์นะก่อนจะมีประเด็นเรื่องของคว่ำหรือไม่คว่ำออกมาผู้สื่อข่าวก็เลยถามท่านนายกนะคะว่ามีการประเมินหรือวิเคราะห์หรือไม่ว่ากระแสข่าวนี้มีที่มาอย่างไรนายกบอกว่าไม่ทราบไม่มีแต่จากการอ่านหนังสือพิมพ์มีฉบับหนึ่งที่บอกมาแต่ทางฝ่ายสภาตรวจสอบแล้วไม่มีอะไรเราเองก็ทำงานด้วยกันดีไม่น่ามีอะไรเมื่อถามว่ามั่นใจในพรรคร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่นายกเศรษฐาบอกว่าอ๋อมั่นใจครับเมื่อถามว่านายกเตรียมรับมือกับเกมการเมืองไว้อย่างไรนายกเศรษฐาบอกว่าไม่ได้เตรียมครับทำงานไปเรื่อยๆทุกวันการทำงานผลงานจะเป็นตัวชี้วัดแล้วเราเองก็ทำงานกับทุกพรรคได้ดีถามอีกนะคะว่าไม่มีสัญญาณอะไรใช่หรือไม่นายกเศรษฐาบอกว่าไม่มีถ้าพูดถึงการวัดเนื้องานเป็นหลักเนี่ยเราทำงานร่วมกันดีตรงนี้ไม่มีประเด็นอะไรเลยส่วนได้สอบถามไปยังพลเอกประวิตรในนามของหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐหรือในส่วนแกนนำของพลังประชารัฐหรือไม่นายกบอกนะคะว่าไม่ถามครับเพราะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะส่วน25มีนาคมอันนี้จะเป็นเรื่องของสมาชิกวุฒิสภาใช่ไหมคะเพื่อให้ครม.ได้แถลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินในมาตรา153นายกรัฐมนตรีจะมาร่วมด้วยหรือไม่เพราะมีข่าวว่าอาจจะไม่มาแต่นายกตอบแล้วนะคะมาแน่นอนครับพี่ๆสมาชิกวุฒิสภาสบายใจได้ในมาตรา153มาแน่นอนนะคะท่านผู้ชมในขณะเดียวกันนะคะท่านผู้ชมเอื้อยเห็นประเด็นของทางวิปฝ่ายค้านแล้วจากกระแสข่าวนะคะว่าจะคว่ำหรือไม่คว่ำนะคะตามข่าวลือใช่ไหมคะคุณประกรณ์วุฒิค่ะอุดมพิพัฒน์สกุลในฐานะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลในฐานะวิปฝ่ายค้านนะคะพูดถึงมติวิปฝ่ายค้านต่อการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567วาระ2 3ที่เกิดขึ้นในตอนนี้คุณประกรณ์วุฒิบอกว่าที่นัดกันวันนี้เพราะว่าการประชุมเมื่อวันอังคารนั้นแต่ละพรรคยังไม่ได้ประชุมส.ส.ภายในพรรควันนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านมีมติไม่เห็นชอบกับร่างพรบ.งบประมาณ2567ค่ะเมื่อถามว่าฝ่ายค้านจะมีบทลงโทษให้กับคนที่โหวตสวนมติอย่างไรคุณประกรณ์วุฒิบอกว่าตนไม่ได้มองว่าเป็นบทลงโทษมันเป็นการปฏิบัติร่วมกันตามมติของพรรคร่วมฝ่ายค้านถ้าไม่ปฏิบัติตามก็เป็นตามสัดส่วนเวลามีโควต้าอะไรก็ต้องไม่นับเขาขึ้นมาร่วมฝ่ายค้านก็เป็นไปตามปกติเมื่อถามว่าคิดเห็นอย่างไรกับการที่มีการกล่าวกันว่าจะอาจจะมีการโหวตไม่เห็นชอบโดยฝั่งรัฐบาลเพื่อคว่ำร่างพรบฉบับนี้คุณประกรณ์วุฒิบอกว่ายังไม่ได้ยินข่าวเรื่องนี้ก็ต้องจับตาดูว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นนะคะคิดว่าเป็นไปได้ยากในวาระนี้แต่ถ้าหากเกิดขึ้นก็แปลว่ามีรอยแตกแล้วในพรรคร่วมรัฐบาลนี่เป็นการตั้งข้อสังเกตนะหรือว่าเอ๊ะแก่งแย่งชิงอำนาจที่หลายฝ่ายอาจจะมีการลือกันแล้วว่าอาจจะมีการแย่งเก้าอี้นายกกันหรือไม่นะคะหรือถ้าข่าวลือเป็นจริงก็คงจะได้เห็นว่าที่ผ่านมาอะไรเกิดขึ้นบ้างในการร่วมรัฐบาลเมื่อถามว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการคว่ำจริงๆแล้วดึงพลเอกประวิตรมาเป็นนายกคุณประกรณ์รู้บอกว่าเอ๊ะนี่เราเลือกนายกกันตามความต้องการของประชาชนหรือความต้องการของอะไรตนว่ามันเป็นเรื่องการแข่งแย่งอำนาจกันโดยไม่มีประชาชนอยู่ในสมการประชาชนก็น่าจะรับรู้ว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็ประเทศชาตินะคะนี่ที่คุณประกรณ์วุฒินะในขณะเดียวกันเมื่อกี้ฝั่งขอบคุณภาพจากเดอะรีพอร์เตอร์ด้วยนะคะนี่เป็นฝั่งของวิปฝ่ายค้านใช่ไหมคะส่วนฝั่งของวิปรัฐบาลนั่นก็คือคุณวิสุทธ์ชัยนรุณใช่ไหมคะพรรคเพื่อไทยในฐานะวิปรัฐบาลเนี่ยก็พูดถึงกระแสข่าวเรื่องนี้เหมือนกันว่าจะมีการคว่ำพรบ.รายจ่ายงบปี67คุณวิสุทธ์เนี่ยบอกว่าไม่มีปัญหาในพรรคร่วมรัฐบาลเราคุยกันตลอดมั่นใจว่าวันนี้ร่างพรบ.งบประมาณจะผ่านสภาได้แน่นอนเชื่อว่าพรรคร่วมรัฐบาลมีความสมัครสมานสามัคคีเชื่อว่าพวกเราต้องการให้งบลงไปสู่หน่วยงานต่างๆเพื่อนำไปดำเนินการต่อเป็นเวลา7เดือนที่หลายคนรอให้งบลงมาวันนี้เป็นวันที่สภาได้พิจารณาร่างพรบ.งบประมาณซึ่งก็ต้องเสร็จสิ้นในวันนี้แล้วก็ส่งไปที่สว.แล้วก็เชื่อนะคะว่าต้นเดือนเมษายนเนี่ย
งบที่คนรอทั้งประเทศเนี่ยเดี๋ยวจะได้ออกประกาศใช้เพื่อที่จะแก้ปัญหาให้กับประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องระบบสาธารณูปโภคการหมุนเวียนเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นเราเชื่อว่าทุกพรรคการเมืองน่าจะร่วมกันผลักดันงบวันนี้เชื่อมั่นว่าผ่านล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะส่วนกระแสความร่างพรบงบประมาณถึงขั้นว่าจะเปลี่ยนตัวนายกมาจากนายกรัฐมนตรีเนี่ยอุ้ยมาจากไหนคุณวิสุทธ์บอกว่าไม่ทราบคงมาจากพวกเดิมๆที่ไม่ได้หวังดีต่อประเทศไม่มีใครเปลี่ยนตัวนายกสยบข่าวลือนะคะจากทางของวิปรัฐบาลนั่นเองค่ะทีนี้เดี๋ยวจะประมวลให้ดูในบางประเด็นที่น่าสนใจนะคะอย่างฝั่งของส.ส.ก้าวไกลหลายคนคงจะได้เห็นเรียกว่าลีลาการอภิปรายของพี่ๆส.ส.ก้าวไกลหลายท่านก็น่าสนใจนะโอ้แล้วช่วงนี้ต้องยอมรับนะคะท่านผู้ชมว่าประเด็นเรื่องของวงการตำรวจเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติถูกพูดถึงกันมาก็ร่วมเดือนแล้วนะคะแล้วประเด็นวันนี้ก็คือการอภิปรายในวันนี้เนี่ยมีบางช่วงบางตอนของฝั่งของส.ส.ก้าวไกลเนี่ยพูดถึงงบสตช.นะคะโดยเฉพาะการขอให้ตัดงบเนี่ยแล้วก็จัดซื้ออาวุธหนักแล้วก็มองว่าเป็นความฟุ่มเฟือยนี่สสพึ่งพนิดาใช่ไหมครั้งก่อนๆที่เขาอภิปรายเนี่ยเขาก็ถูกเรียกว่าเป็นที่ชื่นชมอย่างมากนะเพราะว่าก็หนึ่งก็เห็นใจตำรวจชั้นผู้น้อยแล้วก็อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องตำรวจได้ดีมากๆเลยวันนี้คุณพึ่งพนิดามงคลสวัสดิ์สสสมุทรปราการพรรคก้าวไก่ในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยนะคะก็สงวนความเห็นขอตัดงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติลง 3% แล้วถัดมาเนี่ยก็จะเป็นคุณณทีพัฒน์นะคะคุณเศรษฐสิทธิ์กรรมธิการสัดส่วนของพรรคก้าวไก่เช่นกันเขาก็อภิปรายสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจำนวน 10% เดี๋ยวให้ไปฟังบางช่วงบางตอนที่ทั้งสองท่านอภิปรายในสภาวันนี้ค่ะยนต์จะได้งบประมาณส่วนนี้ได้ไปเป็นจำนวนกว่า466ล้านบาทแบ่งส่วนงบประมาณมาจัดซื้ออาวุธสงครามที่ไม่จำเป็นที่บอกว่าไม่จำเป็นเพราะอะไรคะเพราะแม้ท่านจะไม่สามารถจัดซื้อได้สำเร็จตามเจตนารมณ์ก็บรรลุเป้าหมายการดำเนินการผ่านทุกตัวชี้วัดได้แล้วแทนที่เราจะได้ถอดความเป็นทหารออกจากตำรวจลดอาวุธหนักเน้นไปที่การเพิ่มขีดความสามารถของตำรวจไทยก็กลายเป็นว่าตอนนี้เรามีอาวุธอยู่เต็มคลังเลยค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ถามว่าตำรวจสามารถมีอาวุธได้ไหมดิฉันยืนยันว่ามีได้ค่ะแต่โดยข้อเท็จจริงต้องมาดูว่าตำรวจจะได้ใช้อาวุธเหล่านี้กับใครด้วยจุดประสงค์อะไรเพื่อให้เป็นที่บันทึกในที่ประชุมแห่งนี้ว่าดิฉันไม่เห็นด้วยค่ะตามเหตุผลทั้ง3ประการดังต่อไปนี้ข้อแรกดิฉันต้องการเอา mindset ความเป็นทหารออกจากตำรวจไทยค่ะดิฉันไม่เคยเห็นสถิติชี้วัดตัวไหนบอกว่าประเทศที่ถือครองอาวุธมากมีปืนมากๆจะทำให้บ้านเมืองสงบสุขได้มากกว่าหากเราดูจากตัวชี้วัดจะเห็นได้ว่าในส่วนของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งเป็นภารกิจหลักของตำรวจมีปัญหามากครับดูจากตัวชี้วัดนะครับว่าตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมายสักเป้าหมายสักเป้าหมายเดียวนะครับสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าการจัดสรรงบประมาณของตำรวจมีปัญหากับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแล้วปัญหานี้มันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่ครับมันเป็นเพราะได้งบประมาณน้อยไปหรือเป็นเพราะอยู่ที่การจัดสรรของหน่วยงานนั้นไม่ดีท่านประธานครับหากเราพิจารณางบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในปีนี้หรือหลายๆปีที่ผ่านมาเราจะเห็นได้เลยครับว่าสาเหตุที่แท้จริงนั้นไม่ได้เป็นเพราะได้รับงบน้อยไปแต่กลับกันครับมันเกิดจากการใช้งบประมาณกับบางอย่างที่เกินจริงนี่แหละค่ะก็เป็นการอภิปรายของในสัดส่วนของฝั่งของส.ส.ก้าวไกลนะคะแล้วก็สัดส่วนของกรรมธิการของพรรคก้าวไกลที่เขาพูดถึงงบสตช.งบสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะถ้าท่านผู้ชมฟังไม่ทันหรือว่าอยากจะฟังรายละเอียดมากกว่านี้เนี่ยทีมงานของเรานะคะตัดใน YouTube มติชนทีวีด้วยนะคะส่วนประเด็นที่น่าสนใจที่เอ้ยฟังมาในช่วงเช้าเนี่ยเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องขอให้สภาตัดงบอาหารเย็นของสสแล้วก็สวแต่หลายท่านคงเดาแล้วแหละว่าเอ๊ะใครจะเป็นคนขึ้นอภิปรายเรื่องนี้ก็เหมือนจะเป็นชื่อท่านเดิมเลยนะคะนั่นก็คือหมอทศนะคะแต่หมอทศเนี่ยเขาอยู่ในฝั่งของพรรคเพื่อไทยใช่ไหมคะหมอทศพรเสรีรักษ์สสแพร่พรรคเพื่อไทยแล้วเราก็เคยพูดคุยกับหมอทศเนี่ยแบบเอ็กซ์คลูซีฟมาแล้วน้องนานาก็เคยไปสัมภาษณ์หมอทศแล้วก็เคยไปดูที่หมอทศเนี่ยนำอาหารที่เหลือจากรัฐสภาเนี่ยไปให้กับคนท่านอื่นๆให้กับประชาชนแล้วนะคะแล้ววันนี้เองหมอทศพรเสรีรักษ์ในนามสสแพร่พรรคเพื่อไทยก็อภิปรายในส่วนของงบอาหารซึ่งก็ทราบว่าต่อหัวต่อคนเนี่ยเขา
าก็เอาภาพมาเลยนะคะท่านผู้ชมต่อหัวต่อคนเนี่ยโอ้ตกวันละ 1,000 บาทหรือว่าปีละ100ล้านบาททั้งอาหารสอสอเอ่ยสวแล้วก็ยังมีในส่วนของกรรมาธิการด้วยโดยที่ช่วงเย็นของวันที่มีประชุมเนี่ยจะมีภาพอาหารกองอยู่บนโต๊ะแต่ทีนี้คนที่ชี้แจงเนี่ยไม่ใช่ฝั่งสสนะคะไม่ใช่ฝั่งฝ่ายค้านแต่เป็นท่านรองประธานสภาที่ทำหน้าที่เพียงท่านเดียวในวันนี้นั่นก็คือท่านพิเชษเชื้อเมืองพานซึ่งประเด็นนี้เอื้อก็เคยคุยแบบเอ็กซ์คลูซีฟในรายการเอื้อทอกับท่านพิเชษมาแล้วเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนที่ทางรองประธานสภาตอบหมอทศแล้วหมอทศอภิปรายเรื่องอาหารในรัฐสภากันค่ะเพื่อไทยผมขอตัดงบประมาณ 8% ด้วยเหตุผล3ประเด็นประเด็นที่1ท่านประธานทราบไหมครับว่าในโลกเรานี้เนี่ยมีขยะอาหารปีหนึ่ง 3,000 ล้านตันในประเทศไทยเราเนี่ยมีขยะอาหารปีละ17ล้านตันทุกเย็นวันพุธเย็นวันพฤหัสนะฮะก็จะมีอาหารอย่างเงี้ยกองอยู่เต็มโต๊ะภาพต่อไปครับแล้วก็จะเป็นภาพจับอย่างเงี้ยที่ว่าจะต้องมีพวกเราไม่คนใดคนหนึ่งอันนี้เป็นภาพผมนะฮะถึงแม้จะเบลอหน้าก็จะหิ้วใส่ถุงบางท่านก็อาจจะเอาไปฝากผู้ช่วยที่มาช่วยทำการบางท่านก็เอากลับไปรับประทานที่บ้านภาพต่อไปครับบางคนก็อาจจะเอาไปมอบคนไร้บ้านคนจรจัดแต่ว่านี่มันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาเรากินเงินหัวละร้อยขอโทษนะหัวละพันปีหนึ่งร้อยล้านบาทแต่เด็กนักเรียนค่าอาหารกลางวันหัวหนึ่ง 20-30 บาทนะฮะขึ้นอยู่กับขนาดของโรงเรียนผมอยากให้สภาตัดงบมื้อเย็นนะครับเรากินเหลือกันทุกวันวันหนึ่งมูลค่าหลายหมื่นบาทหรืออาจจะเป็นแสนบาทนะฮะถ้าไม่เชื่อผมเย็นนี้เราไปดูกันในห้องอาหารมาตรานี้เกี่ยวข้องกับสภาผู้แทนราษฎรนะครับผมขออนุญาตชี้แจงในฐานะที่รับผิดชอบสภาผู้แทนราษฎรตรงนี้นะครับถ้าไม่ชี้แจงนะครับพี่น้องประชาชนก็อาจจะเข้าใจผิดนะครับว่ามองภาพลักษณ์ของสมาชิกนะครับที่ไม่ดีท่านสมาชิกครับเรื่องของอาหารเนี่ยนะครับเราปฏิบัติกันมาแบบนี้นะครับตั้งแต่มีสภาผู้แทนราษฎรมานะครับเราก็ได้ลองผิดลองถูกนะครับแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหามาโดยตลอดไม่ว่าสมัยไหนเรามา26สมัยแล้วนะครับฉะนั้นเรื่องอาหารเนี่ยอย่างเมื่อวานนี้นะครับเจ้าหน้าที่อยู่ถึงตีหนึ่งนะครับเราก็อยู่ถึงตีหนึ่งนะครับช่วงเย็นเราจะไปทานอาหารที่ไหนนะครับคือสภาเนี่ยนะครับเราทำงานซึ่งไม่มีเวลาประจำนะครับบางครั้งก็เร็วบางครั้งก็เลิกช้านะครับดังนั้นเนี่ยการลองผิดลองถูกมีมายาวนานแล้วนะครับก็ถือว่าที่เราปฏิบัติกันอยู่ทุกวันนี้นะครับก็คือมันเป็นการปรับตัวที่ยาวนานมากนะครับนั้นเนี่ยนะครับอยากจะให้ท่านนะครับได้เข้าใจว่าการประชุมสภามันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับมันเรื่องของอาหารนะครับเหลือก็เอากลับบ้านนะครับเหลือก็เอากลับบ้านเจ้าหน้าที่ก็เอากลับบ้านได้นะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำอย่างนี้ต่อไปจริงๆแล้วนะครับท่านประธานผมก็มี3ประเด็นด้วยกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วกลับกลายเป็นว่าผู้อภิปรายท่านที่1ท่านที่2เนี่ยพูดแทนใจผมไปหมดแล้วในประเด็นของอาหารนะครับซึ่งผมก็เคยปรับลด 100% ของค่าอาหารเราไปแล้วรวมถึงความกังวลหลังโควิดที่เราได้ไปดูงานเนี่ยเพื่อนสมาชิกผมได้พูดไปแล้วผมก็มีประเด็นสั้นๆเท่านั้นนี่แหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจอันนี้ก็เรียกว่าเห็นภาพชัดเจนนะคะคุณหมอทศเองเนี่ยเขาก็เป็นคนที่อยู่ในรัฐสภาแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้มานานพอสมควรตั้งแต่ปีที่แล้วขณะคุณเท่าพิภพเองก็บอกว่าเนี่ยเหมือนเพื่อนสมาชิกเขาก็ได้อภิปรายแทนใจไปแล้วนะคะเขาก็เอาภาพที่เขาเนี่ยนำอาหารไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยมาฉายในที่ประชุมด้วยท่านพิเชษท่านก็ตอบเหมือนเดิมอย่างที่เคยพูดไปท่านก็บอกว่าด้วยความที่เดี๋ยวสสเนี่ยพอเลิกดึกอย่างเช่นเมื่อคืนเลิกเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยเวลาจะไปหาที่ทานเนี่ยก็อาจจะไม่มีนะคะก็เป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะ
ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR Code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ